สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่31เเรื่องบทนำเกี่ยวกับผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิงเส้นสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับก็คือเพื่อให้ทราบถึงนิยามของระบบสมการไม่เชิงเส้นและเห็นตัวอย่างการประยุกต์ของระบบสมการไม่เชิงเส้นนะครับตัวอย่างปัญหาของระบบสมการไม่เชิงเส้นที่เราจะ พิจารณาในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องการหาตำแหน่งของเรือหรือที่เราเรียกว่า long range navigation system หรือฟสั้นๆว่า long r a n g system นะครับ long r a n g system หรือ hyperbolic system เป็นระบบที่ช่วยในการหาตำแหน่งของเรือโดยที่เรือนะครับจะรับสัญญาณจากสถานีส่งบนชายฝั่งสถานีหนึ่งจะเรียกว่าเป็น master และอีกสถานีหนึ่เรียกว่าเป็น secondary station นะครับแต่ละสถานีจะส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องโดยที่แต่ละสถานีจะส่งสัญญาณที่มีช่วงเวลาห่างเท่าๆกันนะครับและโดยการวิเคราะห์ความดีลย์หรือความหน่วงของสัญญาณที่ส่งมาจากแต่ละสถานีมายังเรือนี่เองนะครับจะทำให้เราสามารถคำนวณความแตกต่างของระยะห่างระหว่างเรือ ถึงสถานีส่งที่เป็นมาสเตอร์และความแตกต่างของระยะทางระหว่างเรือกับสถานีที่เป็นสเลฟหรือ secondary station ได้นะครับถ้าพิจารณาบรณลนภา,าพ x y หรือเรียกว่าเป็นคาร์ท s เซ n ยนโคอ i n ดเ e ตนะครับจากความแตกต่างของสัญญาณที่เรือได้รับดังกล่าวนะครับ จะก่อให้เกิดเส้นทางหรือพา์ที่เป็นไฮโปบลามากมายอย่างเช่นนะครับถ้าสถานีมาสเตอร์และ secondary คู่แรกจะก่อให้เกิดพาทหรือเส้นทางที่เป็นไฮโปบลาเส้นนี้นะครับและอีกคู่ของสถานีมาสเตอร์และ secondary จะก่อให้เกิดไฮโปบลาเส้นนี้นะครับจุดตัดของไฮโปบลาที่ผ่านเรือขนาดนั้นนะครับ จะทาให้ระบุตําแหน่งของเรือได้นะครับดังนั้นตําแหน่งของเรือก็จะเป็นการหาจุดตัดนะครับหรือการหาคําตอบของระบบสมการที่อยู่ในรูปของไฮเพอร์โบลาสองเส้นนะครับอย่างเช่นนะครับเส้นแรกอาจจะให้เป็นไฮเพอร์โบลาแสดงได้ดังสมการที่1และไฮเพอร์โบลาอีกเส้นหนึ่งก็แสดงได้ดังสมการที่2นะครับ ถ้าเราสามารถหา x y จากระบบสรรมการนี้ได้ก็จะทราบตำแหน่งเรือดังกล่าวนะครับระบบสรรมการนี้เป็นระบบสรรมการไม่เชิงเส้นนะครับเนื่องจากตัวแปรมีลักษณะไม่เชิงเส้นยกกำลังสองนะครับโดยทั่วไปนะครับสรรมการที่1อาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของ f 1ที่ขึ้นอยู่กับ x y เท่ากับ0และอีกสรรมการหนึ่งก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของ f 2ที่ขึ้นอยู่กับ x y เท่ากับ0ย์ได้นะครับ แล้วเราก็แก้หา x, y จากระบบสมการนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับระบบสมการไม่เชิงเส้นที่มี n สมการเขียนได้ดังนี้นะครับก็คือ f1 เป็นฟังก์ชันของ x1 จนถึง xn เท่ากับ0 f2 เป็นฟังก์ชันของ x1 จนถึง xn เท่ากับ0และสมการสุดท้ายก็คือ fn เป็นฟังก์ชันของ x1 จนถึง xn เท่ากับ0นะครับ และเพื่อให้กระชับขึ้นนะครับก็คืออาจจะให้ x 1ถึง x n แทนด้วยเวกเตอร์ x เป็น x ตัวหนานะครับและ f 1ถึง f n ก็จะเป็นฟังก์ชันแทนด้วย f ตัวหนานะครับหรือเขียนในรูปของเวกเตอร์ฟอร์มก็คือเป็น f ของ x เท่ากับ0นะครับและในบทนี้นะครับเราจะประมาเราจะประมาณค่าคำตอบของระบบสมการไม่เชิงเส้นโดยใช้ระบบวิธีนิวตันลา,สารสันกันนะครับ ในตอนถ่อไปก็คือตอนที่32นะครับเราจะมาศึกษาระเบียบว,วิธีนิวตันลา,ารฟสันเพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการไม่เชิงเส้นและหลังจากที่เราทราบระเบียบว,วิธีนี้แล้วนะครับในตอนที่33นะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบว,วิธีนี้กันนะครับและในตอนสุดท้ายของบทนี้ก็คือตอนที่34นะครับ เราจะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นนะครับมาประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการไม่เชิงเส้นของปัญหารอแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ของระบบสมการไม่เชิงเส้นของปัญหารอแลนน์ system นะครับและเราก็ทราบลักษณะของระบบสมการไม่เชิงเส้นแล้วในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าระเบียบวิธีนิวตันลับสันเป็นอย่างไร สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ